ไอ้ไข่วัดโปรยฝนให้โชคคอหวยลุ้นเลขทูปงวดวันที่1กรกฎาคมนี้สายมูต่อคิวเจิมความปังพระอาจารย์กุ๋ยใกล้วันหวยออกงานนี้คอหวยที่ชอบหาเลขต้องไม่พลาดกันค่ะเราจะพาผู้ชมมากันที่วัดโปรยฝนคลอง11อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเรียกได้ว่าวัดนี้สายมูต้องมาเจิมหน้าผากเจิมรถเจิมกระเป๋าเงินเมตามหานิยมจากพระครูสมุอํานวยโชติปัญโยหรือพระอาจารย์กุ๋ยเกจิดังเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนต้องบอกกันละค่ะว่าที่วัดแห่งนี้มีศาลแม่ตะเคียนยืนต้นตายพลายที่นักเสี่ยงโชคมาขอโชคขอลาภทำให้วัดมีชื่อเสียงซึ่งต้นตะเคียนดังกล่าวมีอายุกว่า100ปีและเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมายืนต้นตายพลายมีกิ่งก้านยื่นไปทางหลังโบสถ์เก่านอกจากนี้ที่วัดโปรยฝนผู้คนยังได้มาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดโปรยฝนกันค่ะที่มีลักษณะไม่เหมือนองค์ทั่วไปและต้องไม่พลาดค่ะกับการจุดธูปงานนี้โชคลาภไข่โชคลาภมันกันค่ะเห็นเป็นเลขอะไรก็ต้องรอลุ้นกันในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นอกจากเลขธูปแล้วยังมีเลขประทัดให้ได้เสี่ยงโชคกันนอกจากนี้พระอาจารย์กุ๋ยยังได้บอกบุญกันค่ะสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่อยากร่วมบุญในการสร้างอุโบสถหลังใหม่โดยสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชี326-231-5451ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหนองเสือค่ะลูกศิษย์ลูกหาเขามาเขาก็บอกต่อๆกันก็บอกต่อๆกันว่ามีเจิมหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรหรอกค่าคงค่าครูก็แล้วแต่ตามศรัทธาลูกญาติโยมที่มาก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีความสุขญาติโยมมาปรึกษาอะไรเราก็ให้แนวทางเข้าไปบอกแนวทางเป็นฝันกำลังใจลูกเป็นฝันกำลังใจก็เจิมแล้วกลับไปเขาก็ว่าได้ดีนะเรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรเขาก็ได้ดีปากต่อปากลูกเป็นความเชื่อแต่ต้องศรัทธาด้วยลูกมีความเชื่อแต่ข้อสำคัญคือต้องศรัทธาเจิมนะเมตตาเจิมกระเป๋าลงนะที่มือเครื่องของทำมาหากินคกกระบาดสากตีพริกตะท้องของทำมาหากินเอามาให้เจิมหมดแหละหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เจิมให้ทุกคนไม่มีคิวใครมาก็อย่างที่โยมเห็นนั่นแหละเจอให้หมดมีความสุขด้วยแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้ในการทำงานแล้วเขาก็ได้ดีเขาก็พยายามมาเจิมบ่อยมันมาเจิมก็เหมือนกับเราชาร์จแบตพอแบตอ่อนหรืออะไรเขาก็มาเจิมอยู่เรื่อยๆเขาก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่เรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรจะแน่นอนเรื่องหวยเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกโยมฉันก็ไม่ได้แนะนำให้ญาติโยมที่ว่าจะไปซื้อหวยซื้ออะไรนะมันยากเรื่องหวยน่ะมันมีคนเฝ้ามีเจ้าของเขาเหมือนกับเราไปฝากธนาคารพอเป็นชื่อเราบัญชีเราก็ไปกดเป็นของเราหวยก็เช่นเดียวกันยากส่วนมากจะมุ่งเน้นให้เรื่องทำมาหากินค้าขายใช่ของที่เขาชอบส่วนมากเลยตะไข่นี่ก็มีน้ำแดงชุดทหารของเล่นเด็กข้อสำคัญคือประทัดภาษาใต้เขาจะเรียกว่าลูกทัดหน้าที่การงานค้าขายเรื่องประจุประจำเรื่องตำแหน่งอะไรได้หมดขายที่ขายทางขายตึกขายรถขายบ้านส่วนมากไอ้เรื่องหวยเนี่ยส่วนมากจะน้อยโชคของใครโชคของมันแรกเริ่มเดิมทีต้นตะเคียนเนี่ยมันก็มีออกดอกออกใบของคู่วัดอยู่มานานซึ่งร้อยกว่าปีหลายชั่วคนแล้วแต่ถามว่าทำไมถึงยืนตายพายไม่มีใครไปทำอะไรหรอกส่วนมากเขาจะยืนตายของเขาเองเพราะว่ากิ่งก้านสาขาของแม่ตะเคียนเนี่ยจะไปพาดบนโบสถ์หลังเก่าท่านก็เลยหยุดตายพายเองก็คนเขาก็ไปไหว้กันนั่นแหละมันคือของคู่วัดแต่เมื่อก่อนนี้ก็ดังมากเลยคนมาแห่มาขอหวยกันสมัยก่อนที่ยังมีดอกมีใบซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคนเขามาบนเรื่องอะไรทุกอย่างแหละเอาชุดมาแก้บนบ้างอะไรบ้างนางรำบ้างอะไรบ้างที่แม่ตะเคียนก็ชอบส่วนมากจะชอบชุดไทยแล้วก็ลิเกก่อนจะเล่นต้องไปรำถวายแม่ก่อนมันของคู่กันกับวัดก็มีหลวงพ่อในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หลังเก่าญาติโยมชอบไปขอพรกันไปขอแล้วสำเร็จก็มาร่วมช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์บ้างสร้างอะไรบ้างอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละก็เห็นว่าพระอาจารย์เป็นที่พึ่งก็มาปรึกษาหารือส่วนมากจะมีความทุกข์หลวงพ่อเอ้ยของขายไม่ได้หลวงพ่อเอ้ยหน้าที่การงานมันแย่อะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจลูกศิษย์เขากลับไปเขามีกำลังใจเขากลับไปสู้ต่อได้
แล้วหลวงพ่อก็ได้ทำโครงการด้วยนะมอบทานมอบธรรมลูกญาติโยมเอาข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้จัดสรรไว้จัดสรรเพื่อจะไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงในเขตบุญของวัดโปรยฝนก็มีแรงต่อสู้มีแรงต่อสู้ให้กำลังใจญาติโยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยเด็กกำพร้าเด็กอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็เอาไปบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็เป็นข้าวสารบ้างอาหารแห้งบ้างสังฆทานอะไรที่ญาติโยมฉันก็บริจาคไปเอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดลูกศิษย์ลูกหาก็มาขนไปเอาไปที่วัดที่เขาขาดแคลนไม่ได้เก็บสะสมทำบุญตลอดก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะลูกศิษย์ลูกหาที่ยังศรัทธาวัดโปรยฝนเชื้อเชิญเจริญพรมาเลยนะมาได้ทุกวันและเวลาหลวงพ่อก็ได้นั่งรับญาติโยมบนโต๊ะเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้พักฉันเพลฉันอะไรหรอกเพราะญาติโยมมาไกลกันก็บางอาจจะเย็นบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็ทำให้ไม่มีคิวมาเจิมให้หมดไม่มีค่าครูตามศรัทธาตู้ก็วางไว้ให้ญาติโยมแล้วแต่ญาติโยมจะหยอดเอาเลือกทำบุญเอาประมาณนั้นแหละ